ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ของการจัดทีมยอดเยี่ยมกันเลยล่ะครับในการประกาศรางวัลแต่ละสาขาก็จะมีโผของทีมแห่งปีกันมาแล้วแน่นอนแหละครับว่าทาง FIFA Online 4ก็มีการจัดทีมยอดเยี่ยมหรือ TOTY 2022กันแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้ขอบสนามสตอรี่จะมาขยี้ให้ดูกันครับเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูจริงๆช่วงปีที่ผ่านมาก็มีผู้ประตูมือดีมากมายนะครับกำเนิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอลิสันเบเกอร์จากลิเวอร์พูลเอดูอาร์เมนดี้ที่ได้แชมป์ UCL กับเชลซีหรือเจ้าของตำแหน่งนี้หลายสมัยอย่างมานูเอลนอยเออร์ที่เป็นฮอตฮิตเหลือเกินสำหรับเกม FIFA Online 4แต่ทว่าคนที่โดดเด่นที่สุดในปีที่ผ่านมาด้วยคาแรคเตอร์และความนิยมรวมไปถึงค่าพลังสุดโหดก็คงหนีไม่พ้นจานลุยจิดอนนารุมานายด่านวัยหนุ่มจากทีมชาติอิตาลีที่ช่วยทีมอาซูรี่ผงาดคว้าแชมป์ยูโร2020พ่วงด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ดูแล้วปีหน้าหากว่าพี่แกยังช่วยต้นสังกัดหรือว่าทีมชาติประสบความสำเร็จได้เหมือนเดิมก็ยังจะมีลุ้นติดทีมอีกครั้งอย่างแน่นอนล่ะครับและคงจะอีกหลายปีด้วยนะเนี่ยตำแหน่งต่อมากองหลังแผงแบ็คโฟชุดนี้นะครับถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับเป็นการผสมผสานระหว่าง4นักเตะของ2สโมสรนั่นก็คือเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้และปารีสแซงต์แชร์แมง2อภิมหาเศรษฐีแห่งโลกลูกหนังที่อุดมไปด้วยนักเตะชั้นนำของโลกมากมายและกระโดดเด่นพอจะติดทีมนี้2คนจากเรือใบสีฟ้าก็คือ2แข้งชาวโปรตุเกสนั่นคือเจ้ากาเซโลตำแหน่งแบ็คซ้ายและรูเบนดิอาตำแหน่งเซนเตอร์ซึ่งกาเซโลนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยครับพี่แกครบเครื่องเกมรุกเกมรับเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวาน่าจะเป็นแบ็คที่ดีสุดในโลกตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนดิอาร์นะครับคือการซื้อแห่งของทีมเรือใบสีฟ้าที่พอเข้ามาปุ๊บนะครับเกมรับของทีมก็แข็งแกร่งเป็นประการเหล็กที่ยากต่อการเจาะมากการมีดีแอร์ทำให้เรือใบสีฟ้าสามารถคว้าชัยได้อย่างต่อเนื่องก่อนจะคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกมารวมถึงเข้าชิง UCL ซึ่งตัวเขาก็ได้รางวัลส่วนตัวเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวอังกฤษด้วยส่วน2คนจากปารีสก็ได้แก่มาควินยอนและฮาชาร์ฮาคิมีที่เคยเป็นเด็กเก่าของเรอัลมาดริดด้วยกันทั้งคู่ชื่อของมาควินยอนอาจจะไม่ได้ฮอตฮิตติดตลาดแต่ทว่านี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแนวรับอันแข็งแกร่งของปารีสเล่นได้มาตรฐานดีไม่มีตกซึ่งค่าพลังใน FIFA ออนไลน์ของเขาก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาชายามิชัยมีทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งเมื่อผนวกกับผลงานในชีวิตจริงจึงไม่แปลกเลยครับที่ติดทีมมาในขณะที่ฮาคิมีตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังมากับการช่วยอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์เมื่อปีที่แล้วและก็ได้ย้ายมาร่วมทัพปารีสในปัจจุบันและก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมอย่างรวดเร็วซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เจ้าหนุ่มโมร็อกโกคนนี้กลายเป็นแบ็คที่เติมเกมบุกมันสุดของวงการไปเป็นที่เรียบร้อยตำแหน่งต่อมากองกลาง3กองกลางที่ถูกเลือกมานี้นะครับถ้าหากว่าได้เล่นในทีมเดียวกันคงยากที่ใครจะมาต้านทานเพราะมีสมดุลยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการตัดเกมคุมเกมและการบัญชาเกมรุกในฐานะเพลย์เมเกอร์คนแรกคือเอ็นโกโลกองเต้กลางรับ8ปอดจากเชลซีที่เป็นกลจัดสำคัญช่วยทีมสิงโตเงินครามคว้าแชมป์ UCL แบบพลิกความคาดหมายมาซีซั่นที่แล้วด้วยความฟิตที่วิ่งไม่มีหมดสกิลการแย่งบอลที่แทบไม่มีใครเทียบมันทำให้สโมสรนะครับได้ประโยชน์ไปอย่างมากเมื่อมีเขาอยู่ในแผงมิดฟิลด์คนต่อไปคือเพื่อร่วมทีมของกองเต้อย่างจอร์จิโญ่ที่กลายสภาพจากนายจืดกลายเป็นกองกลางดีเกียร์รับลุ้นบัลลงดอปีที่ผ่านมานับว่าเป็นปีทองของดาวเตะร่างเล็กรายนี้จริงๆกับการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับสโมสรและต่อยอดไปคว้าแชมป์ยูโรกับทีมชาติอิตาลีความยอดเยี่ยมของจอร์จิโญ่ทำให้หลายคนนะครับเริ่มที่จะมองเห็นถึงความสำคัญของนักเตะตำแหน่งของเขาเมื่อมีกองเต้ตัดเกมก็ต้องมีจอร์จิโญ่คุมเกมเมื่อมีคนคุมเกมก็ต้องมีจอมทัพซึ่งคนนั้นก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเควินเดอบรอยกองกลางจอมแอสซิสต์จากเรือใบสีฟ้าที่ปีนี้นะครับผมยังคงเก่งกาจอยากจะหาใครเทียบด้วยเซนต์บอลระดับอัจฉริยะการจ่ายบอลที่พร้อมฉีกแนวรับมันที่ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้านะครับเทพอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นี่แหละครับตำแหน่งต่อมากองหน้าเมื่อมีกองกลางระดับเทพแบบนี้ก็ต้องมีแนวรุกที่พร้อมปิดชีพคู่แข่งทุกเมื่อเช่นเดียวกันและ3แนวรุกที่ติดทีมในปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสุดตีนด้วยกันทุกคนที่มีความเร็วประสานงานยอดเยี่ยมและที่สำคัญมีการจบสกอร์ที่โคตรคมคนแรกก็คือคิเลียนเอ็มบัปเป้ดาวเตะสปีดนรกแดกที่พร้อมใช้ความเร็วมอบฝันร้ายทลายแนวรับของคู่แข่งโดยนับวันตอนนี้นะครับพี่แกยิ่งเก่งมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเวลาแหละครับว่าจะเริ่มสร้างยุคสมัยของตัวเองเมื่อไรและการติดทีมยอดเยี่ยมแบบนี้เลยครับบอกเลยว่าถ้าน้องไม่แก่น้องยังเล่นบอลอยู่น่าจะติดทุกปีแน่ๆเลยน้องเป้เอ้ยคนต่อมาได้แก่ลีโอเนลเมสซี่นะครับคนนี้ไม่ต้องสาธยายอะไรให้มากความบัลลงดอร์7สมัยเป็นคำตอบนี่เป็นเจ้าของสถิติแทบทุกอย่างของโลกลูกหนังในชั่วโมงนี้และจะสร้างมันต่อไปผลงานที่ผ่านมาพีคสุดคือการพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกาซึ่งมันทำให้เขานะครับมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในแง่ของความสำเร็จซึ่งแม้ว่าปีนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายในอาชีพขาแข่งของเมสซี่แล้วนะครับแต่การติดทีมยอดเยี่ยมของเขาน่าจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนอ่ะปีหน้าอีกปีปะส่วนคนสุดท้ายนะครับคือเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่าเดอะเบสคนล่าสุดโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่ยิงแล้วยิงอีกทุกแม่งทุกสถิติในช่วงปีที่ผ่านมาพี่แกสามารถตัวเองเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่เรียบร้อยกับการเล่นกับบาเยิร์นมิวนิกจุดเด่นของพี่เลวานชำนาญยิงนะครับก็คือการจบสกอร์ที่โคตรเด็ดขาดมีโอกาสส่องไม่ต้องห่วงมึงหายแน่และฟอร์มของพี่เลวานนะครับก็ไม่มีทีท่าจะตกลงไปแม้แต่น้อยยิงมาหลายปีแล้วก็ยังยิงอยู่นั่นทำให้พี่แกนะครับกวาดรางวัลมามากมายไม่แพ้เมสซี่และติดทีมยอดเยี่ยมของฟีฟ่าประจำปีนี้เหมือนกันครับ
ตำแหน่งสุดท้ายนักเตะคนที่12นอกจากการโหวต11ตัวจริงแล้วนะครับผมปีนี้ยังมีการโหวตเพิ่มเติมจากแฟนบอลสำหรับนักเตะคนที่12และคนที่ได้เสียงโหวตตรงนี้ก็ได้แก่อันโตนิโอริดิเกอร์จากเชลซีที่แม้ว่าชื่อชั้นอาจจะเป็นรองหลายคนแต่ว่าผลงานก็ถือว่าไม่ธรรมดาชัยยามิชัยกับการช่วยเชลซีคว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ริดิเกอร์ครบเครื่องทั้งความเร็วความแข็งแกร่งการเล่นลูกกลางอากาศเชื่อเหลือเกินแล้วครับว่าเขาจะเนื้อหอมอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้หากว่าพี่แกยังต่อสัญญากับเชลซีไม่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้คือทีมยอดเยี่ยม TOTY 2022จาก FIFA Online 4บอกเลยครับว่าถ้าเกิดมารวมกันได้ในชีวิตจริงนี่คือทีมที่โคตรโหดแห่งศตวรรษลงสนามมาใครไปชนะมึงได้วะไอ้บ้าเอ้ยและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดีโปรดขยี้ปุ่มไลค์ให้ด้วยนะครับCan you hear that? It's Team of the Year time. Time for you and millions of fans to make your voices heard. But the best in the world need more than your voice. They need your vote. Right, you've got 80 nominees to choose from. The forces up front, maestros of the midfield, and brick walls that can't be beat. Only the best 11 can get into this team. So, what separates the great from the greatest?Well, that's where you come in. Back the best. Vote now for your team of the year.